คครับมารีวิวเปิดกล่องกันสักหน่อยผมก็ซื้อหนังสือมาจากกลุ่ม Facebook ตัวนี้จะเป็นผมติดใจแล้วซื้อหนังสือมือสองนะครับติดใจการซื้อหนังสือมือสองไปแล้วเพราะว่าราคามันถูกกว่าแล้วก็ปกติก็แกอ่านอยู่นะซื้อต่อมือคนอื่นมันก็ได้ราคาถูกดีจ่ายเงินไปเรียบร้อย3เล่มราคา650บาทตอนนี้จะเป็นกล่องของไปรษณีย์ครับไปรษณีย์นี่ส่งดีครับดูแกะกล่องยากอยู่ก่อนเขาเป็นรูปแบบสำเร็จตัวนี้โอเคแกะเรียบร้อยมาดูครับมาดูชั้นเดียวก็บางอยู่นะโอเคหนังสือมือสองเอาขาย700ต่อมาเดี๋ยวแค่650บาทเราสามารถต่อรองราคาได้ครับในกลุ่มนี้เดี๋ยวผมจะมาดีครั้งหน้าจะมารีวิวกลุ่มให้ดูก็ผมอยู่หลายกลุ่มนะครับตอนนี้ก็ติดใจเลยซื้อหนังสือมือสองแล้วมือสองมาให้ตามกระปุกโอเคตัวนี้ถ้าซื้อราคาปกก็290บาทตัวนี้เหมือนกันโอเคตัวนี้ถ้าซื้อราคาปกก็290บาทตัวนี้ก็290ตัวนี้ก็310โอ้โหถ้าซื้อราคาปกนี้ก็จะตกอยู่ที่ราคากี่บาทแล้วเนี่ย890บาท890บาทนะครับถ้าซื้อราคาปกนี้890บาทแต่ตัวนี้ผมได้มามือสองครับ650บาทก็ประหยัดเงินไปประมาณ240บาทนี่คิดเลขถูกไหมเนี่ยถูกแล้ว240บาทแต่ก็ได้เป็นมือสองครับยังไงเราก็แกะอ่านอยู่นะครับซื้อมือสองก็ไม่เป็นไรบูรณะมันวุ่นวายขายชาติเลยแล้วกันนะครับถ้าจำไม่ผิดนี้หนังสือในมันจะมีอนิเมะอยู่อนิเมะนะครับไม่มั่นใจว่าจบเล่มไหนครับเหมือนว่าในอนิเมะนี้พอผมจำไม่ผิดนะครับจะจบที่เล่มที่5คือผมซื้อมาแล้ว3เล่มซื้อไปเป็นมือหนึ่งแต่ดูราคาถ้าผมตามหนังสือหลายเล่มเนี่ยดูสู้ราคามือหนึ่งไม่ไหวครับหาซื้อมือสองเพื่อลดการใช้จ่ายโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเจอกันใหม่รีวิวเดือน